เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นายกไปงานIgnite Thailand นะครับท่านพูดถึงเรื่องการจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยอาหารไทยเป็นศูนย์กลางของโลกนะครับก็เลยไปถึงหูรัฐมนตรีสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อยากจะอัปเกรดแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะทำ medical hub เลยนะให้เป็น medical hub แล้วเขาบอกมูลค่าจะสูงถึงมูลค่ามันเป็นแสนล้านไงเดี๋ยวไปฟังผู้รู้เอาเลยครับอย่างงี้เราไปคุยกับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพี่เต๋าครับขออนุญาตเรียกคุณเอกพี่เต๋านะครับครับยินดีครับก็อีกในไทยแลนด์ครับก็เป็นนโยบายของท่านนายกแล้วนะครับคิวหน้าก็เป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับอ๋อแต่มันก็มีความสืบเนื่องทีนี้คุณหมอครับที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดว่ามูลค่าการตลาดของสมุนไพรไทยเนี่ยมันถึงหลักแสนล้านแต่มันทำยังไงมันก็ไม่ไปถึงมือผู้ประกอบการรายย่อยสักทีกระทรวงหรือทางกรมที่คุณหมอดูแลเนี่ยคิดว่าจะหาหนทางยังไงที่ทำให้ถึงมือผู้ประกอบการรายย่อยจะได้สร้าง SME ให้ประเทศได้มากขึ้นครับก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าภารกิจด้านนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับเดิมเนี่ยเราเป็นแต่ผู้ใช้เงินเอาเรื่องของงบประมาณมาลงเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ข้าราชการนะครับ ครับแต่มิติใหม่ของท่านนายกครั้งนี้จะเอาทางด้านสาธารณสุขมาหาเงินเพิ่มโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรไทยซึ่งก็เป็นอย่างที่เรารับทราบกันนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมูลค่าที่สูงที่สุดเนี่ยของเกษตรกรรมนะครับเดี๋ยวว่าสูงนะฮะเอาออกมาว่าลักษณะของสมุนไพรเนี่ยสามารถตีออกมาได้4แบบนะครับครับครับสูงที่สุดคือเป็นยาสมุนไพรครับรองลงมาคือเป็นเรื่องของเวชสำอางนะครับถ้ายาเนี่ยเราจะเห็นชื่อเลยนะครับของจีนของเยอรมันซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เอาวัตถุดิบจากประเทศอื่นๆเข้าไปสังเคราะห์หรือว่าทำอะไรต่างๆออกมาจีนนี่เขาเป็นตัวต้นทางของวิธีการเลยนะครับครับส่วนเวชสำอางเนี่ยเราจะนึกถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับอันดับรองลงมานะครับแล้วก็ลำดับที่3ก็จะเป็นอาหารเสริมครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางออสเตรเลียที่เราไปนะฮะเขาก็จะหลายคนก็จะไปเดินตามห้างแล้วถือไอ้ซื้อวิตามินขวดกระปุกวิตามินอะไรกลับบ้านมานะครับแล้วต่ำที่สุดนี่ก็คือขายเป็นวัตถุดิบก็คือเป็นผักเป็นพืชเป็นอะไรไปแล้วก็สารสกัดของไทยเราเนี่ยจะเก่งก็อยู่ที่อันดับต้นๆแค่นี้เองนะครับมีส่วนน้อยที่พุ่งทะยานขึ้นไปถึงข้างบนแต่ก็แนวโน้มที่เรามองดูส่วนที่จะทำเป็นเวชสำอางหรือเป็นยาเนี่ยเรามีแนวโน้มได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดการรองรับตอนนี้ถ้ารองลงมาของอาหารเสริมเราจะเห็นเป็นเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรเราก็ส่งออกนะครับถ้ารวมทั้ง4เซกเตอร์เนี่ยผมว่าเกินแสนล้านได้ถ้าเรามีวิธีการที่เราจะผลักดันให้ดีนะครับครับคุณหมอครับไม่เกินเรื่องครับฮะครับคุณหมอครับในเชิงของทางการแพทย์เพราะคุณหมอก็เป็นแพทย์เนี่ยนะครับเวลาแพทย์เขามีความเชื่อเรื่องยาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการวิจัยเรื่องของการรายงานตอนนี้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าครับสำหรับสมุนไพรไทยครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆเราตั้งประเทศกันมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงพันปีไม่เหมือนอย่างของจีนที่เขายอมรับกันมากไม่เหมือนอินเดียแต่ขนาดเดียวกันแพทย์ทางตะวันตกที่เข้ามาครั้งแรกของประเทศไทยก็คือรัชกาลที่5สร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพียงแค่130กว่าปีเท่านั้นเองนะครับครับแต่เราปรากฏว่าพื้นฐานความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้คนน่าเชื่อถือเรื่องของแพทย์ตะวันตกมากกว่าจีนนี่เขา 5,000 ปีแต่ขนาดเดียวกันเขาก็รับเอาแพทย์ตะวันตกเข้ามาแต่เขาไม่ทิ้งของเดิมแพทย์แผนจีนสามารถสั่งจ่ายยาตะวันตกแล้วก็แพทย์สมุนไพรได้
ครับแพทย์ของอินเดียเนี่ยก็เป็นหลายพันปีแพทย์ของทางอินเดียเนี่ยสามารถผ่าตัดได้โดยสมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนแต่ของเราเนี่ยเราก็ไปทางตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือแพทย์แผนไทยเนี่ยอยู่กับหมอพื้นบ้านเราเพิ่งจะมาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็สร้างแพทย์แผนไทยขึ้นมาเป็นหลักสูตรประมาณสัก20ปีที่ให้หลังมาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เดินตามตะวันตกช้าไปกว่าเดิมซะหน่อยเนี่ยก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยต้องดำเนินการแต่ยังไงก็ตามแต่ทุนของเราก็มาพร้อมกับเกิดประเทศของเรามีพบหลักศิลาจารึกมีนวดไทยซึ่งยอมรับกันระดับของทั่วโลกแล้วครับ World Heritage ที่จับต้องไม่ได้นะครับอะไรต่างๆมากมายผมว่าต้นทุนสูงครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะฮะในเรื่องของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรวิธีการอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อเทียบเคียงกับทางจีนหรือทางอินเดียที่เขานำหน้าเราไปแล้วเนี่ยนะครับด้านสร้างความน่าเชื่อถือนะครับครับสองคำถามสุดท้ายคุณหมอคำถามแรกเนี่ยความน่าเชื่อถือของสมุนไพรที่ถูกสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลโจมตีมาตลอดเรื่องของสารที่ตกค้างสะสมอยู่ในไตนะฮะเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรคำถามที่สองก็คือที่คุณหมอเอ่ยถึงประเทศใหญ่ๆที่ผลิตสมุนไพรมายาวนานไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออินเดียเนี่ยเราจะมีศักยภาพอะไรที่จะไปแข่งขันกับเขาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับเรื่องแรกเรื่องของความมั่นใจเนี่ยตรงนี้เราเอาผมไปที่พูดกันนะประเด็นนึงคือต้องเอาวิทยาศาสตร์มาจับนะครับครับยาพาราเซตามอลที่เป็นยาสังเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นยาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถามว่ามีพิษต่อตับไหมครับมีก็มีเหมือนกันนะฮะถ้ากิน10เม็ด20เม็ดของคนที่เอาไปทําในเรื่องของการทําร้ายตัวเองเนี่ยก็ตับวายเสียชีวิตกันเพราะเรื่องตับนี่เหมือนกันนะฮะแต่เขารู้ว่าปริมาณมิลลิกรัมของคนกินครั้งนึงไม่ควรเกิน500มิลลิกรัมต่อครั้งหรือ2ครั้งวันนึงไม่เกิน4เม็ด8เม็ดอะไรก็ว่าไปต้องห่างๆกันทุก4ทุก6ชั่วโมงของเราต้องทำความน่าเชื่อถืออย่างนั้นเหมือนกันครับกินน้อยก็เป็นยากินเยอะก็เป็นพิษอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าสาสำคัญนั้นคืออะไรเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเอามาคิดวิเคราะห์แต่ตอนนี้เราก็พัฒนาไปแล้วเอาอย่างง่ายๆนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยเรารู้ตัวข้างในคือแอนโดกาโฟไลนะครับซึ่งต้องมีสารสกัดมิลลิกรัมที่เหมาะสมจึงจะใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้พิษต่อตับต่อไตเนี่ยถ้าเรารู้ดีขึ้นก็จะดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ตอบคำถามที่หนึ่งนะครับเราต้องพยายามทำแล้วก็จะทำให้ได้โดยกระทรวงสาธารณสุขเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับทางกระทรวงอวนะครับกระทรวงเกษตรที่ปลูกต้นทางต้องเป็นไร้เรียกอะไรสารยาฆ่าแมลงนะครับเป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็อุตสาหกรรมก็ทำในระดับคลีนที่เป็นระดับที่ WHO ยอมรับนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพาณิชย์การตลาดต้องทำให้ดีแล้วก็ชื่อเสียงของเราซึ่งตอนนี้เรามีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติช่วยกันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับส่วนการแข่งขันกับชาติทั้งหลายที่เขาเป็นผู้นำอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีเรียกอะไรฮะไอ้อินฟราสตรัคเจอร์และด้านต่างๆเนี่ยพร้อมกว่าเราแต่เรามีข้อได้เปรียบคือเราปลูกตรงไหนเราจิ้นไปตรงไหนเรามีสมุนไพรวัตถุดิบมากที่สุดในเปรียบเทียบกับที่อื่นๆครับเหลือเราพัฒนาถ้าตอนนี้เรามามุ่งเข็มโดยท่านนายกกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งท่านก็สนใจเรื่องพวกนี้มานานเนี่ยนะครับแล้วเอาวิจัยมาจับแล้วก็เอาทุกๆคนมีเข็มมุ่งตรงกันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราจะนำพาประเทศชาติแล้วก็แปลงจากต้นพืชต้นสมุนไพรต่างๆออกมาเป็นเงินเป็นทองให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอามาช่วยลดค่าใช้จ่ายกับยาตะวันตกได้มากทีเดียวครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญด้านนี้แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาทุกๆปัญหาไปด้วยกันครับ